เล่นๆแล้วก็เหลวไหลนะครับฟังให้ดีครับเนื้อหาสาระคิดจนสุดความคิดมันคิดยังไงนะครับถามว่าความคิดมันมาจากอะไรก่อนความคิดความนึกมันมาจากอะไรก่อนก่อนที่ทำไมบางคนจึงคิดอะไรต่างๆล่วงหน้าได้บางคนคิดล่วงหน้าไม่ได้คำว่าคิดล่วงหน้าได้เขาเรียกว่าคิดนอกอะไรคิดนอกกรอบคิดนอกกรอบคิดนอกกรอบคิดต่างจากเดิมเรื่องความคิดเนี่ยถ้าหากว่ามันเกิดความคิดเหมือนกันหมดมนุษย์ในโลกใบนี้นะครับเดิมพาคิดมาอย่างไรคนเกิดก่อนนะพาคิดมาไงก็คิดแบบคนเดิมๆความเจริญก้าวหน้ามันมาไม่ถึงทุกวันนี้หรอกครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นความเจริญก้าวหน้าที่จะมาถึงทุกวันนี้มันมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่คิดนอกจากของเดิมคิดออกจากของเดิมเรียกว่าคิดนอกกรอบนะถ้าเป็นวงกลมก็คือคิดออกนอกวงกลมนะมันจะได้ของใหม่แล้วก็พัฒนาการก็ดีขึ้นเจริญงอกงามขึ้นแปลว่าการคิดนอกกรอบนั้นส่งผลดีมากกว่าไม่ดีเอาล่ะถ้าคิดนอกกรอบไม่ดีมันคืออะไรชงการคิดนอกกรอบที่บอกว่าไม่ดีถ้ามันออกมาทางด้านการทำลายล้างนั่นคือไม่ดีนะเช่นคิดจะตบกันตีกันนะสร้างเรื่องให้ร้ายป้ายสีกันละกันอย่างนั้นน่ะคือมันไม่ดีแน่ๆนอกกรอบแบบนั้นถือว่ามันไม่ดีแต่ถ้าหากว่านอกกรอบที่มันมีการพัฒนาแม้แต่ภาษานะครับคิดนอกกรอบเดิมภาษาเนี่ยมันก็ดีใช่เนาะถ้าเป็นการคิดแล้วก็ทำสิ่งใหม่ๆขึ้นมามันก็ดีมันก็เจริญงอกงามนี่ครับว่าคิดนอกกรอบกลับมาถึงความคิดคิดจนสุดความคิดมาถึงวันนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์ผมว่านะวิทยาศาสตร์ทุกสาขาเคมีชีวฟิสิกส์ผมว่ามันสุดนะมันไปต่อไม่ได้จริงๆครับเคมีชีวฟิสิกส์เมื่อเวลามันต่างคนต่างสุดมันไปต่อไม่ได้ถึงไม่จะคิดออกไปอยู่นอกจักรวาลไปถึงดวงดาวได้ไหนก็ตามทีเนี่ยนอกกรอบนอกโลกไปยังจักรวาลไปยังดวงดาวหนึ่งไอ้นอกกรอบนอกโลกอย่างนั้นนะผลพลอยได้ที่นำมาใช้มันก็จะมาทำลายล้างกันนะครับเรียกว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่พูดถึงกันนะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่พูดถึงกันเสมอมาเหล่านี้เป็นต้นพอไหวไหมครับมันก็มาใช้กับโลกไปนี่แต่ว่าในโลกเนี่ยมันสุดแล้วจนทั้งคิดออกนอกโลกไปแล้วอย่างเงี้ยมันสุดจริงถ้ามันสุดตรงเนี้ยมันก็มีแต่การทำลายกันเพราะฉะนั้นการที่จะหยุดการทำลายต้องหยุดคิดนั่นเองเพราะฉะนั้นจะมีคำว่าคิดจนสุดความคิดนั่นเองมีคำเนี้ยได้ยินได้ฟังกันเนาะคุณแก้วตาใช่ไหมพี่เนี่ยคิดยังไงให้สุดความคิดนะเอาล่ะกลับมาถึงวิธีมันไม่ใช่เรื่องง่ายบอกตามตรงเลยครับเพราะว่าความคิดเป็นนามธรรมมันจับต้องไม่ได้มันเป็นนามธรรมนะจับต้องไม่ได้เมื่อมันจับต้องไม่ได้ต
ถามว่ามันจะไปสุดความคิดตรงไหนเมื่อใดโอ้โห ต้องบอกว่าคนที่มีบุญเหนือบุญจึงจะรู้จุดนั้นครับมีบุญเหนือบุญมันจึงจะรู้จุดนะอธิบายบุญเหนือบุญมันจะเป็นอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติดูสิครับอัตโนมัติทับซ้อนอัตโนมัติจึงจะมีคำตอบสุดท้ายได้แค่เพียงอัตโนมัติปุ๊บเนี่ยยังมีในเกณฑ์สงสัยอยู่ครับมันต้องถึงขั้นอัตโนมัติดับเบิ้ลอัตโนมัติอีกครั้งหนึ่งนะมันถึงจะเป็นเสร็จเด็ดขาดคำว่าคิดจนสุดความคิดตรงนั้นนะถ้าหากว่าจะมีการทดสอบด้วยตัวเองเนี่ยครับเอาคิดเข้าไปเอาอะไรเนาะคิดเรื่องอะไรดีคิดเรื่องเข็มเหรอก็ได้นะอะไรก็ได้หยิบมาสักอย่างหนึ่งของใช้ไม้สอยที่บ้านนี่ก็ได้เอาถ้วยก็ได้เอาถ้วยโถโอชามเหล่านี้เป็นต้นอย่าไปนี้ไปไหนสมมติมีถ้วยใบหนึ่งอยู่ข้างหน้าคิดให้มันอยู่ในใบนี่แหละครับเอาจะคิดยังไงถ้วยใบนี้นะวิธีการนะเอ้ยถ้วยใบนี้มันเกิดรูปร่างขึ้นมานี้ได้ยังไงแล้วก็วัสดุที่นำมาใช้ของถ้วยใบนี้มันมีอะไรบ้างคิดลงไปจากใหญ่ไปหาเล็กเล็กไปเรื่อยย่อยสุดท้ายมันก็จะไปเจอในสิ่งที่มันเล็กที่สุดเล็กที่สุดไปหาตัวเล็กที่สุดเพราะว่ามันสุดเล็กนั่นนะครับจึงจะรู้ว่าสุดความคิดไปหาเล็กที่สุดจนสุดเล็กนั่นนะครับจึงจะรู้และเข้าใจครับว่าคิดจนสุดความคิดไหวไหมครับไหวไหมครับถ้าหากว่าจากเล็กไปหาใหญ่ไม่มีสุดคิดจากเล็กไปหาใหญ่ไม่มีทางสุดได้ครับเพราะมันก็ใหญ่ไปเรื่อยใหญ่ไปเรื่อยใหญ่ไปเรื่อยคิดใหญ่มันก็ใหญ่ไปเรื่อยใหญ่ไปเรื่อยใหญ่ไปเรื่อยเห็นไหมต้องคิดจากใหญ่ไปหาเล็กสุดเล็กนั่นครับจินสุดความคิดได้ภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าอริยสัจสามความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธคำว่าทุกตัวเราเนี่ยน้ำหนักตัวเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ใหญ่เนาะสมุทัยมันเล็กลงสมุทัยเล็กลงเล็กลงไปถึงไหนไปถึงนอนขดอยู่ในท้องของพระราชมารดาเห็นไหมมันจะเล็กลงไปอย่างนั้นเห็นไหมครับยังไม่พอต่อให้เล็กไปอีกทีนึงคิดไปเล็กจนถ้าเป็นวุ้นเป็นบุญเนาะยิ่งผู้ใดก็ตามที่เคยผลิตพลเมืองมาแล้วเนี่ยจะมองเห็นภาพนี้ให้ได้ง่ายๆคือคนที่เป็นแม่คนเนี่ยจะรู้ตรงนี้จะเข้าใจง่ายโอเคนะจะเข้าใจง่ายทีเดียวย้ำคนที่เคยเป็นแม่คนจะเข้าใจง่ายตรงนี้ไม่ต้องใช้บุญมากมายหรอกครับเพราะเป็นประสบการณ์ตรงส่วนคนที่ไม่เคยเป็นแม่คนที่มีบุญมากจึงจะเข้าใจได้แม้ว่าไม่ต้องมีประสบการณ์ตรงแต่ด้วยปัญญาของเขาเนี่ยเขาจะเข้าใจได้ง่ายตามสิ่งที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังตรงนี้เห็นไหมครับนี้พอมันเล็กไปเรื่อยจนทั้งสุดเล็กทีเนี่ยครับมันจะมีคำตอบเองสุดเล็กมันเป็นยังไงนะสุดเล็กมันจะรู้เองจบเนาะสุดเล็กก็คือสุดคิดนั่นเองครับน่าก็คือทุกสมุทัยนั่นเองตัวสมุทัยแล้วก็หลุดเข้าสู่ภาวะนิโรธแล้วใครต่อคำว่านิโรธได้ถ้าต่อนิโรธได้ปุ๊บก็เรื่องภพชาติเนี่ยครับเล่นเรื่องภพชาติตลอดนิโรธสมาบัติตัวนิโรธเนี่ยฮะจะเป็นตัว
ตัวทำให้เรารู้ชาติที่แล้วชาติที่แล้วเราคือใครทำอะไรมาชาติที่แล้วชาติที่แล้วก่อนที่จะมาเป็นลุงหงอกพีโอนิจีหรือนายไกรสอนพุทธทักษ์ทุกวันนี้ชาติที่แล้วลุงรู้แน่นอนว่าลุงเป็นใครมาจากไหนรู้แน่ๆ ใช่สถานภาพจริงก็คือลูกชนะเต็มขั้นผู้มีแต่กำปั้นกับหัวใจนี่คือชาตินี้เท่านั้นเองนะโยมนะโยมจะมาลุงงอกคือลูกชนะเต็มขั้นผู้มีแต่กำปั้นกับหัวใจคือชาตินี้เท่านั้นนะ โอเคนะแล้วชาติที่แล้วล่ะมันไม่ใช่แล้วนะเชียร์นะเชียร์โอเคนะเอาชาติที่แล้วชาติเดียวก็จบแล้วไม่ต้องไปร่นชาติอีกพอแล้วเสียเวลาลุง ใช่ไหมครับชาติที่แล้วเป็นไผโอเคนั่นเองก็จบแล้วนะรู้แน่ๆด้วยว่าลุงคือไผกันแน่ลุงก็รู้คนอยู่คนเดียวโถบอกใครก็ไม่ได้ถึงบอกได้ท่านก็รับไม่ได้แล้วบอกไปทำไมทีนี้ใช่ไหมครับเอาชาตินี้เดี๋ยวนี้ไม่ดีกว่าหรือวินาทีไม่ดีวินาทีพูดเรื่องอะไรงี้ไม่ดีกว่าทำอะไรได้บ้างไม่ดีกว่าเลยหน้าวันนี้สิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านทั้งหลายไม่ดีกว่าเลยเนี้ยผมว่ามันใช่นะแค่นี้ก็พอแล้วชีวิตมนุษย์หนึ่งชีใช่นะผมว่าไม่ต้องไปแบกมากไปกว่านี้นะขอให้มันรู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้จนหมดก็แล้วกันมันก็มีคำว่าจบใช่ไหมครับถ้ารู้ไม่แจ้งไม่จริงไม่มากไม่หมดมันก็ไม่จบนะครับหาจุดจบบ่อได้เด้อแมนบ่หรือไผจะว่าจังไดทีนี้ครับไผจะว่าจังไดอันนี้มันไม่ใช่หน้านี้นี่